สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูป่อเปี๊ยะสดพร้อมน้ำจิ้มถั่วตัดรสเด็ดสูตรครัวสนามบอกเลยว่าอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำน้ำจิ้มถั่วตัดกันก่อนเลยครับพริกจินดาแดง8เม็ดกระเทียมจีน3กีบเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราตำให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับตำละเอียดเข้ากันดีนะครับตำด้วยถั่วตัด2แผ่นแล้วก็ให้เราตำให้ละเอียดเข้ากันอีกทีนะครับตำละเอียดเข้ากันดีนะครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำมะนาวคั้นสด4ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะผงชูรสเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราคึงๆคนๆทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะครับน้ำจิ้มถั่วตัดของเราก็เสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการห่อป่อเปี๊ยะสดกันเลยครับให้เราทาน้ำไปที่แผ่นเขียงนะครับเวลาห่อแผ่นเมี่ยงยวนเขาจะได้ไม่ติดกับเขียงนะครับก่อนที่เราจะห่อนะครับให้นำแผ่นเมี่ยงยวนของเราไปแช่น้ำ5วินะครับเพื่อให้แผ่นเขานิ่มนะครับแล้วก็นำแผ่นเมี่ยงของเรานะครับมาวางบนเขียงเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยผักกาดหอมนะครับวางสลับหัวท้ายผักชีฝรั่งนะครับ2ใบวางสลับหัวท้ายเหมือนกันนะครับใบโหระพา3ใบวางไปเลยครับผักชีไทยตามชอบเลยนะครับแล้วตามด้วยแตงกวาหั่นเป็นเส้นนะครับแล้วก็แครอทหั่นเส้นนะครับหมูยอหั่นเป็นเส้นนะครับกุ้งลวกสุกใส่ลงไป2ตัวนะครับแล้วก็มีข่าวลวกสุกนะครับใส่ลงไปตามชอบเลยครับแล้วก็ให้เราม้วนให้เข้ากันเลยนะครับก่อนทำผมก็ให้แม่บ้านโฆษณาล้างมือทำความสะอาดไปที่เรียบร้อยนะครับเวลาม้วนแผ่นเมี่ยงนะครับให้เพื่อนๆนะครับทาน้ำมันชะโลมไปที่มือของเราบางๆนะครับเพื่อที่แผ่นเมี่ยงจะได้ไม่ติดมือเรานะครับม้วนเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราตัดแบ่งครึ่งเลยครับก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้เราห่อป่อเปี๊ยะสดของเรากันให้เสร็จเลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูป่อเปี๊ยะสดพร้อมน้ำจิ้มถั่วตัดรสเด็ดสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับป่อเปี๊ยะสดกับน้ำจิ้มของเราก็มีความอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวนะครับน้ำจิ้มจะมีความอร่อยเด็ดจัดจ้านมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูยามว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูป่อเปี๊ยะสดกับน้ำจิ้มถั่วตัดรสเด็ดก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้